ปลาโคกุตัวหนึ่งในบ่อนะครับหัวเขาเหมือนไปโดนอะไรมานะครับก็เลยจะต้องตักออกมาเพื่อทายานะครับผมดูนะครับก็ไม่รู้ว่าไปโดนน้ำตกหรือหินตรงไหนมานะครับหัวก็ดูนะครับถลอกหมดเลยนะครับต้องทายาครับผมรักษากันไปก่อนที่แบคทีเรียจะมาเล่นงานครับ